มาแล้วมาแล้วมาแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ร้านกาแฟละมุนคาเฟ่ละมุนคาเฟ่กับน้องปุ๊กลุ๊กนะครับนี่เรามาทำอะไรครับเราจะมาแกะกล่องรีวิวเลนใช่แล้ว วันนี้มากับเลนเหลาหวาครับเหลาหวาเหลาหวาเหลาหวาอากัสเป็นอะไรเราเขาเรียกอะไรชื่อซีรีส์เขาอากัสอากัสเหมือนออกัสไหมเหมือนแหละคงเหมือนแหละ33 มิลลิเมตร มิลลิเมตรนะครับเป็นเลนส์ระยะนอร์มอลของกล้อง APS คือกล้องเซ็นเซอร์เล็กทั้งหลายพวกฟูจิซึ่งน้องปุ๊กลุ๊กก็ใช้นะฟูจิ XS10 ค่ะแล้วก็รูปในรีวิวก็เป็นรูปที่ถ่ายด้วยกล้องน้องปุ๊กเองด้วยครับสวยมากสวยทั้งคนทั้งกล้องเลยครับถูกต้องไม่ปฏิเสธ เสียงรถก็จะเยอะหน่อยเนาะแกะเลยนะแกะเลยคือพร้อมแล้วมาขออนุญาตแกะนะคะครับตัวกล่องก็จะเป็นสไลด์ออกมานะครับสวยมากเสียงดังหน่อยเนาะอยู่ริมถนนอันนี้เป็นใบเสร็จไม่ใช่ใบใบรับประกันใบรับประกันนะโอเคโอเคแล้วก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆบลาบลาบลานะคะเยอะไปหมดและนี่ก็คือเล่นของเรานี่ก็จะมีซองให้อย่างดีนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะครับน้ำหนักเป็นไงบ้างก็พกพาได้อะไม่ได้เลวร้ายนะใช้ได้อยู่ได้อยู่หนักกว่าปกตินิดหน่อยเนาะใช่โอเคฟาสเปิดท้ายออกโชว์เขาหน่อยสิเปิดท้ายอันนั้นหัวอันนั้นท้ายถูกนี่โอเคดูใกล้ๆนะเป็นเมาส์ฟูจิครับแล้วก็เป็นไม่มีขั้วไฟฟ้าเลยนะครับงั้นก็จะการใช้งานเนี่ยที่กล้องก็จะต้องตั้งว่านอนเลนหรือว่าไม่มีเลนก็ยังต้องรันชัตเตอร์ได้นะครับต้องทราบนิดนึงไม่งั้นคุณจะกดชัตเตอร์ไม่ลงแล้วก็ดูข้างหน้าหน่อยสิตัวฝานี่เป็นแบบสไลด์ครับสไลด์ขึ้นสไลด์โชว์หน่อยโอเคนี่แล้วก็มีฮูดออกแบบมาดีฮูดปลดได้นะครับด้วยการบิดแบบนี้บิดโชว์นี่หรอไม่ๆฮูดอะไรฮูดอันเนี้ยเนี่ยหน้าสุดเนี่ยอ๋อนะฮะหน้ากล้องขนาด62มิลลิเมตรล็อกหน่อยดิ62มิลล็อกแล้วโอเค62มิลลิเมตรครับนะฮะลักษณะรูรับแสงกว้างถึง 0.95 ซึ่งจะทำให้ใช้ได้เราจะได้ไฟล์เหมือนกับกล้องเซ็นเซอร์ที่ใหญ่กว่านะครับคือประมาณคล้ายๆกับเดฟได้ประมาณสัก 50.4 ของกล้องฟูลเฟรมน้องปุ๊กทำหน้างงโอเคงงไม่รู้เรื่องก็นี่แหละครับแล้วก็ลักษณะการปรับรูแสงไม่มีสเต็ปครับเป็นไม่มีคลิกซึ่งการออกแบบนี้เพื่อให้ถ่ายภาพเคลื่อนไหวเวลาปรับจะไม่มีการสะดุดแล้วก็ไม่มีเสียงเข้าไปในกล้องครับก็รวมๆเป็นเลนส์นอร์มอลที่ปัจจุบันผมถือว่าดีที่สุดของฟอร์แมต APSนะครับเพราะเป็นเลนราคาก็ถูกด้วยแล้วก็เป็นเลนอโปนะฮะเป็นเลนอโปซึ่งอโปนี่คือเลนที่สร้างมาให้คมชัดสูงกว่าปกติเหมาะสำหรับการใช้กับฟอร์แมตกล้อง APS ด้วยนะครับโอเคเก็บคืนค่ะชอบสีกล่องมากเลยอ่ะกล่องข้างในก็เป็นสีใสลุงด้วยนะใช่อลังการมากครับเลิศแค่กล่องก็ชนะแล้วจ้ะ เดี๋ยวเราจะเก็บคืนแต่ไม่รู้มันจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะทุกคนโปะโปะไปได้ไหมอ่ะโปะโปะไปอ่ะได้วางไปก่อนโปะโปะวางไม่ได้เลยโอเคได้แล้วประสบความสำเร็จนะแล้วเราก็จะเก็บดูอะไรทำอะไรก็ไม่ค่อยถนัดไปหมดโอเคขอบคุณครับขอบคุณน้องปุ๊กมากครับสวัสดีครับ